มาตรวจสอบสภาพอากาศประเทศไทยในระยะนี้นะครับยังคงมีฝนตกโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนบนฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับก็อาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศจีนนะครับก็จะส่งผลให้พรุ่งนี้อากาศหนาวเย็นนะครับอุณหภูมิลดลง2 -4 ถึงองศาเซลเซียสครับโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับระบ,ระบุว่ายอมความกดอากาศต่ําบริเวณทะเลอันดามันได้เคลื่อนลงอา่าวเบงกอลแล้ว ทำให้ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนมีฝนตกน้อยลงจากเมื่อวานนี้แต่ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากส่วนภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครนและปริมณฑลจะมีฝนตกในบางแห่งขณะเดียวกันบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรง จากประเทศจีนอีกระล,ลอกจะลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันพรุ่งนี้นะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็นลงโดยอุณหภูมิลดลง2อถึงสองศาขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับรายงานพื้นที่อุทก,กภัยจากอิทธิพลของพายุดีเพรสชันและการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนอุบลรัต์นะครับ ทำให้ยังคงมีสถานการณ์น้าท่วมใน4จังหวัดได้แก่ที่พิจิตรพระนครศรีอยุธยาขอนแก่นมหาสารคามรวม10อําเภอ65ตำบล480หมู่บ้าน34,859โคเรือนรวมทั้งสิ้นนะครับ77,491คนได้รับผลกระทบนะครับโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบครุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังภัยรวมถึงชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการ,รเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีครับส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับที่หมู่6ตําบลนาดีอําเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งถูกพายุพัดบ้านพังเสียหายกว่า20หลังคาเรือนเมื่อวันนี้นะครับพบว่าส่วนใหญ่หลังคาบ้านทะลุ บางบ้านนะครับหลังคาเนี่ยปิวหายไปเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีต้นไม้ล้มทับสายไฟและล้มทับกำแพงบ้านพังเสียหายสอบถามชาวบ้านนะครับก็ระบุว่าช่วงเย็นวันนี้นะครับเกิดฝนตกค่อนข้างหนักและมีลมกระโชกแรงทําให้ตัวบ้านเสียหายเบื้องต้นนายมนตรีสุขช่วยรองประดับเทศบาลตาบลนาดีสั่งให้เจ้าหน้าที่สํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับ